Platinum Bridge สวัสดีกัปตันทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Honkai Impact 3สำหรับวันนี้นะครับก็จะมาอธิบายวิธีเล่นตัวละครฟูหัววันคิรีระดับ A นะครับล่างกดคอหรือที่เรียกย่อๆกันว่า HOF นะครับสำหรับใครที่มีปัญหาเรื่องการใช้ท่าอันติของตัวละครนี้นะครับรับรองว่าถ้าใครได้ดูแล้วนะครับสามารถกดติด 100% แน่นอนเพื่อความสะดวกในการอธิบายผมจะขอแทนปุ่มโจมตีธรรมดาว่าปุ่ม A และปุ่มอันติเป็นปุ่ม B นะครับเริ่มต้นมานะครับให้เราเว้นระยะห่างจากศัตรูสักเล็กน้อยและกดปุ่ม B 2ครั้งตัวละครจะทำการฟันขึ้นดาบออกไปแล้วก็จะพุ่งเข้าไปโจมตีโดยผมจะขอเรียกการโจมตีนี้ว่ากระบวนท่าที่1การโจมตีนี้นะครับจะทำให้เราสามารถลดระยะทางระหว่างศัตรูกับเราได้แถมยังจะได้รับบัฟเพิ่มความเสียหายไฟฟ้ามาด้วยต่อไปนะครับให้เรากดปุ่ม A หรือการโจมตีปกติ3ครั้งหรือเราอาจจะกดปุ่ม A รัวๆนะครับโดยให้ดูที่จังหวะที่ฟูหัวใช้มือปัดโจมตีข้างล่างโดยในจังหวะนี้ให้กดปุ่ม B ตัวละครจะทำการพุ่งโจมตีเป็นเงารอบทิศทางและพุ่งลงพื้นในท่าซูเปอร์ฮีโร่แลนดิ้งในจังหวะนี้ก็ให้เรากดปุ่ม B อีกครั้งหนึ่งตัวละครจะทำการกระโดดเตะพุ่งเป็นเส้นตรงออกมาด้านนอกหรือเราอาจจะกดปุ่ม B รัวๆนะครับในตอนที่ฟูหัวทำการโจมตีเป็นเงารอบทิศทางโดยการโจมตีทั้งหมดนี้นะครับผมจะขอเรียกว่ากระบวนท่าที่2และหากในจังหวะที่ตัวละครฟูหัวพุ่งเตะออกมาเป็นเส้นตรงตัวละครเรามี SP ตั้งแต่50ขึ้นไปเราสามารถกดปุ่ม B ค้างไว้เพื่อทำการใช้ท่าไม้ตายได้เลยหลังจากใช้ท่าไม้ตายเสร็จนะครับเราก็จะได้รับบัฟเพิ่มการโจมตีไฟฟ้าและหลังจากจบท่าไม้ตายแล้วเราสามารถใช้กระบวนท่าที่2ต่อได้เลยหรือหากศัตรูอยู่ระยะไกลก็สามารถใช้กระบวนท่าที่1เพื่อลดระยะทางได้เอาละครับเรามาสรุปเส้นทางสู่การใช้ท่าอันติกันนะครับเริ่มแรกให้ใช้กระบวนท่าที่1ต่อด้วยกระบวนท่าที่2จากนั้นก็ใช้ท่าอันติโดยการกด B ค้างแล้วก็ให้วนกลับไปใช้กระบวนท่าที่1หรือกระบวนท่าที่2เลยก็ได้นะครับนอกจากนี้นะครับอีกวิธีนึงในการใช้ท่าอันติตอนที่เราใช้สกิลหลบนะครับหรือว่าการหลบตอนที่เราไม่ติดคูลดาวน์จะทำให้เกิดมิติหน่วงเวลาในจังหวะนี้นะครับหากเรามี SP มากกว่า50ให้เรารีบกด B ค้างเอาไว้นะครับตัวละครก็จะใช้ท่าอันติทันทีเป็นอย่างไรกันบ้างครับการกดท่าอันติของตัวละครตัวนี้ไม่ยากเลยใช่ไหมครับแต่ถึงอย่างนั้นก็ต้องอาศัยการฝึกฝนนะครับรับรองว่าหากกัปตันท่านไหนชำนาญแล้วจะรักตัวละครตัวนี้มากขึ้นกว่าเดิมแน่นอนสุดท้ายนี้ก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์หากกัปตันท่านไหนมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์เอาไว้ได้เลยนะครับส่วนคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ